สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป๋วนะคะจะมาทำกาแฟนะคะในเครื่องชงกาแฟที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำพยายามจะแต่งหน้าค่ะลาเต้อาร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูเล่นนะคะเราก็จะมีเตรียมนมด้วยนะคะนมแบบ half and half นะคะแล้วก็เปิดเครื่องเลยนะคะนี่เปิดเครื่องแล้วนะคะเปิดเครื่องแล้วนะคะเราก็จะทำการบดกาแฟนะคะระหว่างบดกาแฟเราจะผสมนมนะคะแล้วก็ half and half นิดนึงผสมนมกับ half and half นะคะเพื่อให้เขามีรสชาติกลมกล่อมนะคะเราก็จะทำการเอากาแฟออกมานี่นะคะกาแฟที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมสวยค่ะอีกสักหน่อยนะคะโอเคนะคะนี่นะคะมาค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงเราก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะบดเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการชงเลยนะคะโอเคน้ำร้อนเครื่องร้อนอย่างนะคะใส่ถ้วยค่ะถ้วยกาแฟอันนี้ถ้วยจากเมืองไทยนะใส่ไปเลยค่ะขึ้นมาสวยเลยค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะแล้วเราก็จะมาทำการปั่นนมนะคะตีฟองนมเลยนะคะโดยการใช้ก้านชงนะคะตัวนี้นมเราใส่ไว้แล้วนะคะนี่นะคะเย็นนมนะคะนมเราก็ทำการบดน้ำเอาน้ำออกไปนะคะนี่กาแฟนะคะออกไปก่อนให้หมดนะคะใส่เลยค่ะนี่กาแฟที่เหลือนะคะกาแฟที่เหลือค่ะทำการเตรียมการบดกับมาชมนะคะThank you.
แล้วก็เราก็ทำการตีฟองนะคะตีฟองนมนะคะทำให้ฟองนมละเอียดนะคะตอนนี้ฟองนมละเอียดแล้วค่ะนี่นะคะฟองนมนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะฟองนมสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการชงนะคะเดี๋ยวเราก็เอาขอบก่อนนิดนึงนี่ค่ะจะได้กาแฟแล้วนะคะสวยไหมกาแฟสีสวยน่ารับประทานด้วยนะคะแล้วก็ฟองนมละเอียดนะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะคอฟฟี่นะคะอร่อยน่ารับประทานมากเลยนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย See you next video